ภาพหาดูยากนะครับสันติสุขจินตลาถ่ายหนังบุญชู6เบื้องหลังบรรยากาศเสน่ห์ยุค90ขึ้นแท่นเป็นหนังไทยที่ทำรายได้และมีภาคต่อยาวที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องบุญชูที่นำแสดงโดย2พระนางคู่ขวัญสมัยนั้นนะครับพี่หนุ่มสันติสุขและพี่แหม่มจินตลาซึ่งล่าสุดนะฮะทาง Facebook ต้าตอกซุงนะครับก็ได้เผยภาพที่หาดูยากนะครับเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำบุญชู6โลกนี้ดีออกสุดสวยน่ารักน่าอยู่ทั้งงุ่ยนะสะพานตากสินนะครับซึ่งได้ออกฉายเมื่อปี2534กำกับโดยบัณฑิตฤทธิกลนะครับจากค่าย Five Star Productionงานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายและหวนนึกถึงวันๆที่เป็นเสน่ห์ในยุค90กันสนั่นเลยนะฮะอาทิยุคแห่งความสุขเราผู้โตมากับบุญชูชอบดูมากคลาสสิกมากเลยครับการถ่ายสมัยก่อนใช้ฟิล์มพอถ่ายเสร็จมาล้างภาพหลับตาก็เอามาเพราะมีค่าใช้จ่ายและดูไม่รู้จนกว่าจะเอามาล้างนะฮะสมัยนี้คงลบแล้วถ่ายใหม่ภาพนี้ผมดูแต่ด้านหลังอดีตที่มีความสุขในสมัยนั้นคนในรูปคงแก่มากแล้วเป็นต้นนะครับสำหรับภาพยนตร์บุญชูนะครับเป็นภาพยนตร์ไทยประเภทตลกขบขันที่มีการสร้างถึง8ครั้ง10ภาคนะฮะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531จนถึงพ.ศ. 2553โดยเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับได้รับความนิยมสูงสุดในยุคนั้นขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snoo.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ